เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio One Podcast เป็นยงสวนพองดำเนินรายการจิตกรเมฆเหลืองประสานงานดารสื่อวันนี้นำเรื่องสื่อสังคมสื่ออารมณ์มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับโรงเรียนสองภาษาสองภาษาก็คือ ภาษาสอนทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยแห่งหนึ่งเมื่อ30กรกฎาคม2564ได้นำผลงานคัดลายมือของนักเรียนเกรด1-3เนี่ยที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคมกว่า120ผลงานของนักเรียนนี่นะครับขึ้นไปไว้บนเพจ เฟซบุ๊กของโรงเรียนข้อความที่ให้นักเรียนคัดลายมือก็เป็นข้อความเดียวกันนี่นะครับที่เด็กทุกคนเนี่ยใช้ก็คือพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชกระแสร,รับสั่งว่าเราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณการจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ แล้วก็มีผู้เข้ามาให้ความเห็นชื่นชมเด็กนักเรียนเหล่านี้นับ10บสบข้อความเช่นเด็กๆทุกคนลายมือสวยมากค่ะเช่นเห็นแล้วอายเด็กเลยเราตั้งแต่เด็กเขียนเป็นไก่เขียเลยหมายถึงตัวที่ตัวผู้ใหญ่นะครับที่นำเข้าข้อความเช่นเขียนสวยดูตั้งใจกันทุกคนเลยค่ะเป็นต้นแต่ก็มีผู้ใช้สื่อออนไลน์แสดงความเห็นว่า รู้ไว้ซะด้วยโพสต์ Post อะไรไม่ดูเหตุการณ์บ้านเมืองเลยนะน้องแต่จริงๆพี่สงสารน้องนะที่พ่อแม่ของพวกน้องปลูกฝังอะไรแบบนี้ขอให้ในอนาคตพวกน้องคิดได้นะว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้เป็นข้อความที่ผู้แสดงความเห็น ไม่สามารถแยกแยะได้เลยครับว่าภาษาและวันภาษาไทายแห่งชาติไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้นั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังใน Twitter ก็มีนักการเมืองหญิงคนหนึ่งเมื่อ31กรกฎาคม2564นําำตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่สบครายงานมาโพสต แล้วก็ตั้งคำถามว่าตัวเลขจริงเนี่ยต้องคูณกี่เท่านักการเมืองหญิงคนเดียวกันเมื่อ13กรกฎาคม2564คือก่อนหน้านี้ก็ได้โพสต์ข้อความเนี่ยพาดพิงศาสตราจารย์ในแพทย์โยงผู้บรวารณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาที่กล่าวถึงไวรัสหรือแบคเทีเรียรต่างๆมันคงไม่รู้หรอกว่า วัคซีนที่ฉีดไปยี่ห้ออะไรข้อความที่โพสต์เป็นข้อความเชิงบริาพาทว่ามันคงจุดๆเหมือนผู้นําและจุดๆเหมือนหมอบางคนจนศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวันเมื่อ29กรกฎาคม2,564อบมอบอำนาจให้ทนายความฟ้องดำเนินคดีถัดไปนะครับใน Facebook Page ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย ผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์เมื่อหนึ่งกรกฎาคม2564ประกาศขอรับเงินสนับสนุนจากภาคประชาชนเพื่อให้ศูนย์ดำเนินกิจกรรมต่อไปเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานใดและไม่สามารถหาไรายได้จากการทำธุรกิจต้องมาจากเงินบริจาคเท่านั้น ก็มีผู้บริจาคเงินเข้ามาครับเนื่องจากเห็นผลงานจากคดีที่ทําให้ประชาชนซึ่งถูกบุลลี่แล้วก็ถูกผู้ใช้สื่อออนไลน์คนหนึ่งใช้คําหยาบเข้ามาบริภาทว่าจุดจุดจุดก็เป็นอว,วัยวะเพศชายนี่แหละครับพวกแก่ขยะเปียกในประเทศกลาถุยพวกนี้ไม่มีการศึกษาหากินกับเกาะเจ้าแล้วก็แฮแท็กว่า ด่าไม่ได้ก็ไม่ต้องหรอกอีควายเผือกแต่ที่กระทึกครึกโครมเพราะเกิดกับนักแสดงที่ทำให้ผู้ที่ชมผู้ที่ฟังเนี่ยมีความสุขได้หัวเราะคึกลื้นก็คือเทพโพงามในสุเทพหรือเทพโพงามวัย71ปีผู้ที่สร้างอารมณ์ขันกับประชาชนเมื่อ27 e กรกฎาคม2564 ก็ไปแสดงความเห็นเังการเมืองครับเป็นคลิปวิดีโอผ่าน Facebook ชื่อบัญชีไร่ป่าเทพเทพโพงามแล้วไปวิจารณ์วัยรุ่นยุคใหม่แล้วก็ผู้ใหญ่บางคนที่แก่ๆควรแนะนำเด็กๆทำอะไรให้เป็นประโยชน์บ้างเด็กบางคนสร้างประโยชน์สร้างชื่อเสียงแต่บางคนก็ทำลายประเทศหยุดเสียทีทำอะไรให้มีความคิดบ้างพูดเก่งแต่ทำอะไรให้ประเทศ เกิดมา71ปีไม่เคยเห็นประเทศไทยเป็นแบบนี้เลยจริงๆต้องมาช่วยกันมาช่วยหมอมาช่วยคนทำงานไม่ว่าจะเบื่อใครจะเกลียดใครจะชอบใครก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็เป็นไปตามกรรมเวลาเถียงกันก็ต้องเอาความจริงมาพูดแต่พวกที่เป็นผู้ใหญ่เรียนสูงถึงปริญญาเอกก็ กลับมาสอนให้คนแตกแยกอิทยาแตกเพราะพวกนี้ต้องรวมใจกันชาติวิกฤตขนาดนี้ต้องรวมใจกันแล้วมาเกลียดชังอะไรกันเขารักษาชาติกันมาถึงขนาดนี้ระบบเมืองไทยนั้นดีที่สุดในโลกอยู่แล้วลองคิดดูตั้งแต่ยุคไหนไหนมาประเทศไทยเคยมีปัญหาอะไรมากมายเหมือนประเทศอื่นไหม คิดถึงคนอื่นๆบ้างไม่ใช่คิดแต่ชีวิตตนเองที่ต้องออกมาพูดเพราะอัดอั้นมากถ้าปล่อยไปจะเลอะเทอะกันไปใหญ่ตอนท้ายในเทพโพงงามได้กล่าวถึงการให้ผู้นำรัฐบาลออกจากตำแหน่งซึ่งตนยังไม่เห็นด้วยพร้อมกับกล่าวว่าใครจะเชื่ออะไรก็ต้องดูเหตุผลด้วยไม่ใช่เอาสนุกอย่างเดียวบ้านเมืองไม่ใช่บ้านของใครคนใด เป็นบ้านของคนอื่นด้วยบ้านของคน70ล้านคนจะมาแสดงความเห็นคนเดียวหรือต้องเป็นความเห็นของคนส่วนมากเพราะนี่คือมนุษย์ไม่ใช่จิงโจ้แล้วทัวกรลงเทพโพงงามรุมเข้ามาตำหนิติเตียนโดยไม่มีความเห็นหรือเสนอแนะอย่างสร้างสรร์และส่วนใหญ่ก็ใช้อารมณ์และวก็ถ้อยคำหยาบคาย ที่ยกมเป็นตัวอย่างเรียนคุณผู้ฟังก็ไม่ไม่ได้อยาบคายนะครับพยายามหาว่าไอ้ที่มันไม่อยากคายเช่นป๋างโง่ครับพูดมาได้ยุคนี้ดีสุดคนตายข้างถนนเพราะไม่มีเตียงนี่นะความคิดของขวายชัดๆัดเช่นต่อไปขนมมึงคงขายได้แค่ให้พวกสลิมจะเจ๊งหรือเปล่าจะคอยดูนะแต่ก็เจ๊งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี้เช่นป๋าครับ ทหารที่กเกษียณอายุแล้วทําหน้าที่ได้ดีที่สุดคือเป็นรปอปพคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามสำนักง,งานตามอาคารชุดต่างๆไม่ใช่มาเป็นผู้บริหารเช่นหนังยานชอบเลียจุดๆจุด,จดเด็จการเช่นอยู่ดีไม่ว่าดีชอบให้เด็กถอนงอกเช่นใช้ความคิด ตัวเองจนเจ๊งมาเป็นสิบอย่างอันนี้ก็ความคิดตัวเองอีกแต่พอมองจริงๆสมองตู่เทพน่าจะพอๆกันนะจ๊ะเช่นทำขนมเปี๊ยใส่สลิมขายนะใส่กะทิเยอะๆตามองไม่เห็นหรือครับว่าอะไรเป็นอะไรเช่นจะตายกันหมดยังบอกว่าดีเยอะๆไปหมดแม้กระทั่งไอ้จุดๆ ไม่มีสมองและอื่นๆโอหลายสิบเลยล่ะครับเป็นร้อยเลยคำตําหนินะครับยังข้ามแอปไปที่ Twitter ซึ่งเป็นชานชลาเปิดกว้างไทม์ไลน์แรกที่เปิดเมื่อเช้าวันที่30กรกฎาคม2564ก็คือข้อความกราบเรียนลูกค้าผู้มีพระคุณร้านโจ๊กตลาดพูดอายุทยา ไม่ขายขนมเปี๊ยะขั้นเทพนะครับร้านเราขายขนมเปี๊ยะที่กินแล้วอร่อยมีความสุขแต่ขนมเปี๊ยะที่กินแล้วดักดานเห็นคนไม่เท่ากันเราไม่ขายครับหลังทัวลงก็ปรากฏว่าขนมเปี๊ยะที่เคยได้เพียงวัลพันกว่าบาทเปลี่ยนเป็นยอดจองซื้อเงินเรือนแสนจากผู้ที่เห็นด้วยกับเทพโพงามโดยเฉพาะ การกล้าเปลืองตัวออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งๆท,ที่รู้ว่าความเห็นอย่างนี้โดนแน่แต่การตามล้างตามผลานยังไม่จบครับมีการนำภาพทำขนมเปี๊ยะของเขาออกไปจมีิ่าไม่สะอาดไม่ได้มากระฐานสกรปรกไม่น่ากินเลยเปิดขายดิบดีดูเขาทำสิไม่สะอาดเลย เช่นคอนเฟิร์มเลยว่าต้องมีส่วนผสมน้ำลายทีวรังแคกี่เล็บร้อยเปอร์เซนต์แค่พื้นที่ทำก็ไม่น่าผ่านออยออแล้วเช่นหวังว่ากระแสคงจะอยู่ยาวๆนะขาขึ้นขายดีก็เก็บเก็บไว้วันฟ้าเปลี่ยนสีคนสมัยนี้เขาจำแม่นไม่ลืมวันหน้าจะลำบากเอาเช่นโรงงานใหญ่โตขนาดนี้ ถึงขายให้สลิมรายได้วันละเป็นแสนงานนี้สัรพกรณ์ต้องเข้าแล้วละเช่นมาตรฐานความสะอาดนี่ทำเท่ากับโรงกลึงเหล็กแถวบ้านผมเลยครับเช่นกล่องละ250บาทชิ้นละเกือบ30น่ะราคาเวอร์วังเช่นซกมกแคลอรี่สูงคนขายทัศนคติต่ำตมความคิดโสโครกหน้า ขยะขยแขงเช่นสลิมชอบแบบนี้แหละครับเป็นต้นคนในวงการบันเทิองอีกเช่นกันนะครับที่ออกมาเรียกร้องโดยใช้ภาษาอังกฤษทับศับว่า c a l อ Out ใครที่ทำให้เหมือนตนก็จะถูกต่อว่าดังกรณีเล็กคาราบาวที่โพสต์ข้อความใน Facebook เรื่องอยากได้ประชาธิปไตย เมื่อ13กรกฎาคม2564ถึงข้อความที่ว่าหากเป็นดารานักร้องนักแสดงและทนนิ่งเฉยในยามที่ประชาชนในวงเล็บรวมทั้งตัวคุณเองก็ยังได้รับผลกระทบอยู่เช่นกันแล้วไม่กล้าออกมาแสดงตัวหรือ call out ก็หยุดใช้คำว่าคนของประชาชนได้แล้วและเราจะไม่ให้การสนับสนุนพวกท่าน หากยังนิ่งเฉยกับชะตากรรมที่ประชาชนได้รับแบบนี้อยู่ทุกวันท่านก็ไม่ได้ต่างอะไรจากนักการเมืองชั่วที่ได้ผลประโยชน์จากประชาชนแต่กลับมองไม่เห็นความทุกข์ยากของเขาถึงเวลาแล้วคิดเองนะครับว่าจะยืนจุดไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้เล็กครบาวเห็นว่าข้อความดังกล่าวเล็กครบาวนี่นะครับเขาไปดูข้อความ แล้วเขาก็นำข้อความนี้มาแล้วเขาก็แสดงความเห็นว่าข้อความเนี้เป็นการข่มขู่และลําเลิกบุญคุณแล้วก็ยังชี้นําให้ต้องทำอย่างโน้อนอย่างนี้นี่หรือความคิดของผู้ใฝ่หาความยุติธรรมมีคนไม่น้อยที่มักจะได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาวาและชอบลามไปในจุดที่เกินเลยอย่างไม่รู้จักคำว่าอะไรคือพอดีหรือ แค่นี้พอแล้วมีหลายคอมเมนต์ที่ลามไปด่าพี่แอดแอดนี่ก็คือยินยงโอภากุลพี่รีพี่รีก็กกคือเทอรี่เมฆวัฒนาเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลทาให้รู้จักแฟนตัวจริงของเราแยกแยะง่ายครับหัวใจและการกระทํามันต่างกันเยอะที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะจะเป็นแฟนตัวจริงเสียงจริงจะรู้ว่าผมคิดกับเพื่อนอย่างไร ซึ่งผมก็เคยเขียนไปแล้วว่านอกจากครอบครัวแล้วเพื่อนก็คืออีกหนึ่งในสมบัติทิพย์ที่ผมมีพี่แอดพี่เกียวพี่เกียวคือเกียรติพรมสาขาณนะสกลนครและผมร่วมกันกอบกู้ความเป็นคราบาวมาตั้งแต่เรายังมีสมาชิกจริงๆเพียงแค่สคนวงก็เริ่มการต่อสู้มาจากศูนย์พวกเราผ่านอะไรร่วมกันมามา,มากมาย สิ่งหนึ่งที่พวกเรามีมาตลอดก็คือเราเคารพสิทธิ์ในความคิดส่วนบุคคลของแต่ละคนดังนั้นท่านจึงเห็นได้ว่าถ้าเป็นงานเดียวมีไม่น้อยที่เราคิดเกินไปก่นละทางแต่เราก็ยังอยู่กันมาได้จนถึงทุกวันนี้อย่างมีความสุขแน่นอนว่าผมไม่เห็นคนอื่นดีกว่าเพื่อนหรอกครับไม่ต้องมาอ้างคำว่าประชาชน เพราะพวกผมและแฟนๆตัวจริงของคาราบาวอีกมากมายก็คือประชาชนเช่นกันเพียงแต่เรารู้จักเคารพในสิทธทิส่วนบุคคลและที่สำคัญรู้ว่าแค่ไหนคือความพอดีผลก็คือบุ้งประกรณ์พรชีวางกูลแกนนำกลุ่มรัฐดู้เปิดบัญชีรับบริจาคเงินเข้ามาวิจารณ์เล็กคาราบาวว่าสุดท้ายหางโผล่ ที่ผ่านมาก็เพื่อชีวิตตัวเองทั้งนั้นตามด้วยมุกพิมสิริเพชดน้ำรอบที่แสดงตนเป็นนักสิทธิมนุษยชนเน็บเล็กคาราบาวสั้นๆว่าลุงสลิมมาเอาไรและเอเสียนแว่นสราวุธกุลมทุรพศนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในจังหวัดเชียงรายและหนึ่งในแกานนำกลุ่มรัสดอนก็ใช้คำเดียวสั้นๆว่ากากเป็นต้น ก็มันทึกอีกเช้นการครับอย่างอธิยอย่างมาปรางอาลิสาขุนแขวงซึ่งบินไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทวีตข้อความเมื่อ26กรกฎาคม2 5 6 4ว่าถ้าได้ mRNA วัคซีนตั้งแต่แรกการตรวจภูมิก็ไม่ต้องกระชายฟ้าทลายโจรก็ไม่ต้องไม่มีใครบินไปฉีดที่อื่นประเทศฟื้นตัวเร็ว ค่าใช้จ่ายทั้งของรัฐและประชาชนก็คงไม่บานปลายขนาดนี้แต่ความทุกข์ของทุกคนก็คงไม่เยอะมากเท่าวันนี้ที่ติดเชื้อวันละหมื่นห้าเมื่อตอนนั้นเนี่ยมันหมื่นห้าแต่วันที่มาคุยกับผู้ฟังนี่นะครับมันสองหมื่นกว่าแต่ว่ามีคนบันเทิงเหมือนกันนะครับที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายซีโนวัคอย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตแล้วก็รีวิวอาการหลังฉีด ร้อมกับยืนยันคําพูดของหมอที่ว่าวัคซีนดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดก็หนีไม่พ้นถูกคนค่อนขอดว่าแปลกใจที่ชมพูกมารีวิววัคซีนด้วยจริตส่วนตัวไม่น่าจะเป็นควรออกมาอธิบายอะไรมากมายเผลอๆสามารถบินไปฉีดโดยที่ไม่ต้องมาตอบคำถามใครด้วยโนสนโนแคร์ หรือจะฉีดที่นี่ก็คงฉีดเงียบๆทำตัวปกติแปลกที่ออกมารีวิวยืดยาวดูไม่ใช่นิสัยชมพู่เท่าไหร่สรุปความเห็นนี้ก็คือเห็นว่าชมพู่เนี่ยทำการตลาดชักชวนให้คนไปฉีดวัคซีนเป็นข้อความที่มีนัยยะแล้วคนบันเทิงซึ่งเป็นที่ชื่นชอบทั้งคนในชาติและต่างชาติต่างชาติที่ว่านี้ก็คือคนจีน ซึ่งชื่นชอบดาราไทยไม่น้อยแต่เมื่อ call out ว่าซีโน v วคเป็นวัคซีนไร้คุณภาพชาวจีนที่เป็นแฟนคนมาเทิงใช้เนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นบ้างเช่นปัจจุบันพากันพูดเรื่องประสิทธิภาพบางที1ปี3ปี5ปีข้างหน้าคุณจะเสียใจกับสิ่งที่พากันมาออกเรียกร้องอันหนึ่งมาจากผลที่ตามมาของวัคซีนที่คาดเดาไม่ได้ คือ mRNA นี่น,นะครับเนื่องจากวัคซีนทุกชนิดทุกทุกเทคโนโลยีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยอนุมัติหรืออนุญาตเนี่ยให้ใช้ในรูปแบบของฉุกเฉินคือปีหนึ่งเนี่ยก็ให้ใช้แล้วซึ่งวัคซีนโดยปกติที่ผ่านมาเนี่ยเป็น10ปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นผลอะไรก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นเนี่ยยังตอบไม่ได้เพราะต้องเก็บตัวเลขวิจัยไปเรื่อยๆ จะมีที่เสียงน้อยที่สุดก็คือวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีเชื้อตาย mrna นี่เป็นครั้งแรกเทคโนโลยีเป็นครั้งแรกที่ใช้นะครับเช่นอันนี้ก็อีกอีกข้อความหนึ่งนะครับเช่นปัญหาระดับมืออาชีพก็ต้องฟังผู้เชี่ยวชาญฟังนักแสดงก็รอวันตายเช่นโมแต่ดูโฆษณาแต่ไม่ดูผลกระทบแฟนคลับไม่มีจะกินแล้วยังพากันร้องหาหูฉลามรังนก คนจีนเวลาพูดชอบมีคำเปรียบเทียบเช่นไม่มีชีวิตของเจ้าหญิงมีแต่โรคของเจ้าหญิงเช่นวัคซีนซินอวกซินอฟาร์มคุณภาพระดับแนวหน้าหากพวกคุณยังโมแต่ไม่เข้าใจแบบนี้เอาสองคำรอตายเช่นวัคซีนของประเทศไหนก็เหมือนกันขอแค่คุณไม่ติดเชื้อหนักก็ดีแล้วเช่นปัญหารุนแรงขอให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตัดสินใจ อย่าฟังนักแสดงเช่นยังไม่ติดเชื้อก็อยังเลือกได้พอติดเชื้อขึ้นมาก็จะเสียใจเช่นฉันพบปรากฏการณ์อย่างหนึ่งปรากฏการณ์นี้ก็คือว่าขึ้นชื่อว่าดาราส่วนมากไม่มีการศึกษาค้นหาความรู้กันเลยเจ็บครับอันนี้เช่นถึงขนาดนี้แล้วยังจะเลือกวัคซีนอีกประหลาดจัง เช่นนักแสดงไทยมีการศึกษามีความรู้กันมากช่วงเวลมาม่นานก็รู้จักวัคซีน mRNA กันเป็นอย่างดีเช่นเห็นได้ชัดว่ากำลังจะอดตายแต่พวกเขากำลังโต้เถียงกันเรื่องจะกินไก่เป็ดหรือปลาพูดไม่ออกเลยคนไทยควรกินข้าวต้มเพื่อรักษาชีวิตไว้ก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะกินไก่ เป็ดหรือปลาไม่ดีกว่าหรือการฉีดวัคซีนก็หลักการเดียวกันเช่นนักแสดงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เป็นต้นแล้วในที่สุดก็มีเพจแฟนคลับที่คนจีนเนี่ยเปิดเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมดาราไทยรายหนึ่งก็ปิดเพจประกาศปิดเพจไปแล้วเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยครับ หรือเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยในสื่อสังคมประการแรกครับมีข้อสังเกตจากคนในสื่อสังคมด้วยกันเองที่ทวีตข้อความเมื่อ31กรกฎาคม2564ว่าความเครียดเนี่ยทำให้บางคนด่าคนอื่นแล้วสบายใจยิ่งด่ากับคนในโลกออนไลน์ยิ่งทำเพราะมองว่าไกลตัวไม่โดนอะไรหรอก การด่าคนไม่รู้จักก็เลยเยอะอย่างที่เห็นเห็นกันข้อความนี้เป็นไปในทางเดียวกับแนวคิดที่ว่าการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่ไม่เห็นหน้ากเห็นไม่เห็นกริยาท่าทางและเสียงของคู่สนทนาทำให้การทำงานของสมองและอารมณ์น้อยกว่าการสื่อสารแบบต่อหน้าที่เรียกว่า face to face ครับก็วิเคราะห์ได้ว่าโอกาสที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์จะคิดหรือจะหาเหตุผลสื่อสารเนี่ยน้อยลงหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือโอกาสในการใช้อารมณ์สื่อสารเนี่ยมีมากขึ้นประการที่2ครับความเชื่อหรือความชอบพอมีส่วนสําคัญในการแสดงออกไปในทางคล้อยตามหรือโต้อตอบในเรื่องที่ตรงหรือไม่ตรงกับความเชื่อและความชอบก็เห็นได้จากเรื่องราวที่นํามาเรียนคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้นะครับการไม่ชอบใจเรื่องใด และผู้มีมีคนมากล่าวถึงเรื่องนั้นในทางตรงกันข้ามก็ไม่พอใจก็แสดงปฏิกิริยาตอบกลับประการที่3ก็คือการไม่ใช้หรือไม่ศึกษาหาข้อมูลมายืนยันเรื่องราวข่าวสารที่ได้รับกับข้อเท็จจริงแต่การไม่ใช้หรือไม่ศึกษาหาข้อมูลมาประกอบการแสดงความคิดเห็นเราจึงพบข้อความที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน และข้อความที่ใช้อารมณ์หรือถ้อยคำหยาบคายโดยเฉพาะในช่วงที่โรคภัยไข้เจ็บถูกนำไปเป็นประเด็นทางการเมืองแต่ที่ทำให้ดูขัดหรือแย้งกับลักษณะทางประชากรศาสตร์บางเรื่องก็คือความรู้ของผู้รับสารที่เห็นอยู่ว่ามีการศึกษาแต่ถ้อยคำจำนานที่ใช้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี่ก็วิเคราะห์ได้ครับว่าความเชื่อและทัศนคติ มีอิทธิพลต่อความรู้หมายถึงสามารถปิดบังความรู้หรือการแสวงหาข้อมูลประการที่4ครับในสถานการณ์วิกฤตโควิดทุกคนล้วนจะรับผลกระทบต่อความเป็นอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจมากน้อยต่างกันโดยเฉพาะผูดด้จะรับผลกระทบจากโรคภัยด้วยตนเองแต่คนใกล้คิดในครอบครัวแต่ไม่ได้รับการตอบสนองการระบายด้วยอารมณ์เป็นทางออก แต่มีข้อสังเกตก็คือความรู้สึกเช่นนี้อาจเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังได้ครับหากปล่อยให้อารมณ์ครอบงําตนเองโดยขาดการควบคุมอาจมีเหตุปัจจัยอื่นนะครับที่ทําให้สื่อสังคมเนี่ยกลายเป็นสื่ออารมณ์หรือถูกใช้เป็นแหล่งระบายศาสตร์ใส่อารมณ์แต่4ข้อที่นํามาเรียนเพื่อฟังคือเหตุปัจจัยหลักแต่ไม่ว่าอย่างไรครับเรื่องที่มีอาจมองข้ามได้ก็คือประเด็นทางกฎหมายครับเพราะเมื่อพิจารณาข้อความเชิงอารมณ์บนสื่อออนไลน มีหลายถ้อยคำที่มินเมยทั้งความผิดฐานม,มินประมาทมีโทษจำโทษปรับแต่ความผิดฐานนำเข้าข้อมูล็นคอมพิวเตอร์อันเป็นเชตซึ่งมีโทษแรงกว่าคดีมินประมาทนี่คือประเด็นปัญหาที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในตอนนี้พบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio p ด d c a s t บรรยงสนงุนภพสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต th ์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbspodcast และ y o u t u e c h a ช n น l thaipbspodcast